วันนี้เวลา 17:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมากูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชโอรสารามเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิตรพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3วัดราชโอรสารามพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นวัดโบราณมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทองครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเกษฎาบดินทร์ทรงเป็นแม่ทัพคุมพลไปสกัดทัพพม่าทางด่านเจดีย์3องค์จังหวัดกาญจนบุรีได้ที่ณวัดแห่งนี้ภายหลังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นการตกแต่งวัดส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบจีนแต่ยังคงความงดงามของศิลปกรรมไทยไว้ด้วยเป็นการประยุกต์ศิลปกรรมที่ประณีตและเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนสถานได้อย่างสง่างามโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอารามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลาต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตบางกูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมมิขราชโลกธาตุดีลกพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชภารายรัชกาลที่2วัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งสร้างในสมัยอยุธยาเดิมเรียกวัดมะกอกเหตุที่เปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งนั้นเชื่อกันว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีในปีพุทธศักราช2310ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดตอนรุ่งแจ้งจึงพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้งต่อมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังที่ประทับทรงขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวังในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้บูรณะปฏิสังขรณ์และอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยบรรจุไว้ที่พระพุทธอาฏของพระประธานในพระอุโบสถและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชวรารามโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอารามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญถาวรจักรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนำนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ38แห่งและนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน19สาขารวม39ชุดดังนี้
มั่นที่จะทำหน้าที่ให้สมกับเกียรติยศที่ทุกท่านมอบให้ในครั้งนี้ก็ขอกล่าวเสริมในฐานะที่เป็นคนกันเองมาแล้วเป็นคนกันเองมากว่า20ปีแล้วก็ขอบใจที่ท่านมีความเห็นดูสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็ได้ถวายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ซึ่งข้าพเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่รักแล้วก็ประบุญกับพวกท่านมาเสมอก็มีความภูมิใจมากก็ขอบใจเสริมแทนสมเด็จพระนาง